สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการทำให้โทรศัพท์มือถือ ASUS ROG Phone 2นะครับให้มันมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่ใช้ ROM CN นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนของแอปนะครับผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ปัญหานี้มันเกิดจากเหมือนระบบมันไปปิดการชิงอัตโนมัตินะครับคือตัวนี้นะครับให้เราเข้าไปในตั้งค่านะครับตั้งค่าโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเข้าไปที่แอคเคาท์ของบัญชี Google ของเรานะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับตัวล่างสุดนี้นะครับถ้าเราเปิดไว้สักพักนึงนะครับเหมือนระบบมันจะปิดมาเองนะครับผมก็ลองเปิดไว้แล้วนะครับลองทดลองทำแล้วนะครับเปิดไว้มันก็จะมีแจ้งเตือนของพวก LINE Facebook อะไรมาปกตินะครับพวก Gmail ที่เราได้รับมานะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับถ้ามันไม่มีการซิงอัตโนมัติตัวนี้แอปทุกแอปมันก็การแจ้งเตือนมันก็จะช้าไปนะครับให้เรากดเปิดไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวโดนดูนะครับผมเปิดแล้วครับเดี๋ยวก็ถ้ามีพวก Gmail อะไรมันก็จะซิงเข้ามาเลยนะครับซิงอัตโนมัตินะครับคือการตั้งค่าตัวนี้นี่สำคัญเลยนะครับตัวสุดท้ายนี่นะครับถ้าเราไม่เปิดไว้นะครับแบบจะมีอีเมลหรือว่า Gmail เข้ามาเราก็จะไม่รับ Gmail นะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับพวก Facebook พวก LINE ได้ด้วยนะครับมันเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาตรงที่ Wi-Fi ของเรานะครับการตั้งค่า Wi-Fi ของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี Data ตัวนี้นะครับถ้าใครมาเปิดไว้นะครับให้เขาเข้าตรงนี้นะครับ data server อะไรนี้นะครับกดมานะครับถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับมันก็เหมือนจะปิดกั้นการเข้าถึงของแอปนะครับแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เป็นถ้าเราไม่เปิดเข้าไปเราไม่แตะมันก็จะไม่แสดงนะครับเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับผมก็เปิดไว้เพื่อประหยัดเหมือนพื้นที่แอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับผมก็เลยเปิดไว้นะครับเพื่อต้องการให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับไอ้เขาที่ให้ชิงอัตโนมัติตัวนี้นะครับให้เราเปิดไว้นะครับหมั่นเข้ามาดูนะครับบางครั้งเราเปิดไว้แล้วสักพักหนึ่งแบบเหมือนระบบของเครื่องมันก็จะปิดให้เรานะครับผมก็เปิดไว้แล้วนะครับสักพักหนึ่งมันสักวันสองวันเรามาดูมันก็ปิดเองนะครับเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแบบตอนนี้มันก็เป็น ROM CN นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับการตั้งค่ามันก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยแบบการตั้งค่ามันก็งงๆนิดนึงนะครับแต่การใช้งานนี่รู้สึกว่าตัวแบบ ROM Global กับ ROM CN นี่รู้สึกว่า ROM CN ตัวนี้แบตเตอรี่กับการเข้าแอปออกแอปการใช้งานรู้สึกลอมเซียนมันจะไหลลื่นกว่าเดิมนะครับไหลลื่นกว่าลอมโกโบนะครับความรู้สึกของผมนะครับรู้สึกแบตอืดขึ้นเยอะนะครับเยอะกว่าตัวลอมระบิวนะครับแต่ไม่รู้ครับลอมโกโบที่เขาเวอร์ชันที่เขาเอาเข้าประเทศไทยมันน่าจะพอๆกับลอมเซียนนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังชาร์จแบตอยู่นะครับเล่นเกมก็แบตอืดดีนะครับเครื่องก็ไม่ค่อยร้อนเยอะนะครับตัวลอมโกโบที่เขาติดมาจากร้านที่ซื้อมานะครับมันก็รู้สึกว่าเครื่องร้อนด้วยนะครับแต่ลอมตัวนี้รู้สึกว่ามันจัดการพลังงานได้ดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็มาอาบแบบสั้นๆให้บอกให้เพื่อนๆแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ